คุณผู้ชมฮะไปที่ข่าวต่อไปครับยังเป็นข่าวที่คงเกี่ยวความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักของเจ้านายกับลูกน้องครับและยิ่งช่วงนี้สถานการณ์ของโควิด19มันส่งผลให้เห็นเลยฮะว่าการที่เรารักนะครับลูกน้องหรือว่านายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเคืองจริงๆฮะและสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบเยอะเกิดขึ้นครับกับตลกชื่อดังฮะพี่ธงธงมกจกนะครับแน่นอนครับพี่ธงธงนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนะครับก็ยังมีอาชีพเสริมนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชื่อว่าธงธงลงเรือนะครับอยู่ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับโดนสถานการณ์ของโควิด-19 เข้าไปเต็มๆเช่นกันพี่ธงธงเปิดใจฮะบอกว่าแม่เปลี่ยนมาเป็นแบบ delivery ก็แล้วแต่วิกฤตมันก็ยังคงหนักแล้วก็กระทบรายได้แบบเห็นได้ชัดหายไปถึง 80% แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างลูกน้องพนักงานกว่า10ชีวิตเนี่ยมันยังต้องจ่ายเหมือนเดิมเดือนนึงก็หลักแสนนะคุณนะพี่ธงธงบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างเนาะก็เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาจุนเจือมาช่วยซัพพอร์ตกับธุรกิจนะคะแต่ว่าตอนนี้พองานในวงการก็หยุดชะงักไปยอมรับเลยว่าตอนนี้เครียดแล้วก็ท้อมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังพี่ธงธงเปิดใจทางน้ำตากันหน่อยค่ะบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวเป็นสถานการณ์ที่เราทำทุกอย่างแล้วที่รัฐบาลบอกมาทั้งหมดไม่ว่าจะลองปรับเปลี่ยนลองขายแบบเดลิเวอรี่ลองเอาอย่างนู้นมาเสริมเอานี้มาลองเปลี่ยนเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กส่งลองทุกอย่างจนล่าสุดเนี่ยเราจะตัดเด็กเสิร์ฟออกที่ตัดความสำคัญของเด็กว่าอันไหนมีตำแหน่งซ้ำอันไหนเราก็จะตัดออกไปแล้วพอเอาเข้าจริงอ่ะก็ทำไม่ได้ก็สงสารเนี่ยได้เห็นก็รู้ว่าถ้าเขาออกจากงานเขาตกงานแล้วเขาจะไปทำอะไรแล้วเราอยู่เราก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็เลยมีแบบอ่ะคุยกันว่าเราขอลดเงินเดือนแล้วกันครั้งนี้มันจำเป็นมากก็ 50% ได้ไหมแล้วก็จะไปแบบเอาเงินที่ช่วยจากประกันสังคมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันเนาะว่าอีกใจนึงนั้นเราจะสู้ไปด้วยกันนะทุกคนก็เลยตั้งใจกันแล้วก็พยายามดูแลร่างกายตัวเองด้วยสำคัญคือก็ยังไม่อยากให้พนักงานทุกคนติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นกับร้านให้ลูกค้าไว้วางใจในบริการและความสะอาดต้องบอกว่าตอนนี้ก็ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ถ้าหากว่ามีปัญหามากกว่านี้เนี่ยก็คงจะต้องไปพบจิตแพทย์นะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันเชื่อว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เจอกันอยู่ทั่วถึงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มแข็งนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ครับเราต้องสู้ๆไปด้วยกันครับและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับไปต่อกันที่ประเด็นที่สังคมกำลังจับจ้องนะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะฮะประเด็นของน้องไว้ณวัฒน์นะครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับหลังจากที่มีปากเสียงกับคู่กรณีบนท้องถนนนะครับแล้วก็มาทราบภายหลังนะครับว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นลูกของข้าราชการระดับสูงนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจได้ออกหมายเรียกคู่กรณีนะครับมาสอบปากคำนะฮะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่มาตามนัดหมายนะครับทางตำรวจครับจึงได้มีการนัดหมายอีกครั้งนะครับในวันที่25สิงหาคมนี้นะฮะแล้วหนุ่มไว้เองเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยก็จะพร้อมไปเจอกับคู่กรณีไปเจรจากันซึ่งจะเป็นการประจันหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่มีประเด็นนะฮะเกิดกรณีนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าคู่กรณีมาตามที่นัดหมายนะคะคุณผู้ชมโดยหนุ่มไว้เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางวันบันเทิงนะคะว่าเจ้าตัวและครอบครัวเนี่ยพร้อมและที่จะเผชิญหน้ากับคู่กรณีแต่ถ้าเจอกันแล้วหนุ่มไว้อยากจะบอกอะไรกับคู่กรณีไปฟังเสียงไว้กันค่ะเจอแล้วจะยังไงก็ต้องรอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับตัวผมเองอ่ะผมยืนยันเลยคำเดิมครับว่าแบบผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับที่สุดของผมคือเราก็ไม่รู้ว่ามันถึงจะสุดถึงตรงไหนแต่แค่ผมไม่ได้คิดที่จะแบบไก่เกี่ยกันแล้วก็จบง่ายๆเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างให้กับคดีอื่นๆที่ผ่านมาเลยสิ่งที่ผมมองว่าควรได้รับความเป็นธรรมคือสิ่งที่เขาทำร้ายร่างกายคุณแม่อันนี้คือหลักๆเลยครับทำร้ายทรัพย์สินของป้ามาผมคือทุกคนก็เห็นอยู่แล้วคือถ้าเขาบอกว่าเขามีหลักฐานในสิ่งที่เขาทำแม่ผมตรงนี้คือก็รีบออกมาพูดกันดีกว่ารีบออกมาเจอกันดีกว่าครับเพราะว่าหลักฐานจริงๆในสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีกล้องหน้ารถอย่างนู้นอย่างนี้คือกล้องหน้ารถมันแค่10นาทีคุณก็ดึงออกมาได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทำไมมันถึงยืดเยื้อขนาด
เป็นการออกหมายเรียกครั้งที่2นะคะถ้ายังไม่มาตามที่นัดหมายเนี่ยก็คงจะต้องออกหมายจับยังไงก็เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงรอติดตามกันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับไว้ด้วยนะคะใช่ครับกลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับพระเอกหนุ่มเพชรโบราณินค่ะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปนะคะคุณพ่อพงษ์นรินทร์โบราณินทร์วัย66ปีค่ะจากไปด้วยโรคพาร์กินสันนะคะซึ่งเป็นอาการเสื่อมของสมองและระบบประสาทค่ะที่พบได้บ่อยจากโรคของอัลไซเมอร์นะคะจากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยทางครอบครัวนะคะได้ตั้งสวดพระอภิธรรมณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางช่องวัน31พร้อมด้วยเหล่านักแสดงและผู้กำกับละครเรื่องห้องสุดท้ายหมายเลข6ก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะครับหนุ่มเพชรเองได้เปิดใจทั้งน้ำตานะครับแล้วก็ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือนะครับว่าคุณพ่อป่วยตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยอายุเพียงแค่5ขวบครับแล้วก็ทำการรักษาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับจนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อเริ่มมีอาการหนักขึ้นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะอาการเริ่มไม่ไหวครับแล้วก็จากไปอย่างกระทันหันครับและที่ทำให้หนุ่มเพชรเองเนี่ยเสียใจที่สุดคือไม่มีโอกาสได้บอกลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายครับผมไม่ได้คุยกับพ่อเลยผมกลับบ้านไปหาเขาก็ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนที่เหตุการณ์โควิดมันจะหนักขนาดนี้เขาก็ยังปกติเขาก็แข็งแรงผมก็ยังคุยเล่นอะไรกับเขาแล้วก็ได้ตัดผมให้เขาได้นู่นได้นี่ก็ยังดูแลปกติจนถึงเมื่อคืนก่อนที่เกิดเหตุก็มันอธิบายไม่ถูกครับมันเร็วมากตั้งแต่ที่เขาเสียที่บ้านผมก็ก่อนเคลื่อนย้ายศพผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวดูแลแม่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาลงผมก็บอกเขาขอลงบอกเขาว่าเดี๋ยวดูแลแม่ให้นะอะไรไม่ต้องห่วงอะไรครับคือด้วยความที่แบบครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่แบบไม่ค่อยได้แบบบอกรักกันไม่ได้กอดกันไม่ได้อะไรกันถามว่าเราทำใจกันไว้ก่อนไหม ก็มีคุยกับแม่ว่าแบบวันใดวันหนึ่งนะครับเราก็ทำใจไว้นะเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อแบบแม่จะได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่พอมันถึงวันนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ภาพที่เรานึกไว้อยู่ดีมันนึกภาพนี้ไม่เคยออกเลยครับแม่ก็บอกว่าวันสุดท้ายอยากบวชไหมผมก็บอกบวชอยากบวชเราก็ด้วยความที่เราก็ยังมีละครที่เราต้องถ่ายแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกนานมากแค่ไหนเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงกับตรงนั้นที่เราต้องแบบเรื่องผมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจผมไม่อยากบวชแน่นอนเวลาตอนนี้น่าจะสำคัญที่สุดก็น่าจะแบบคนดูแลแม่อะไรแม่ก็เสียใจนะพี่สาวก็เสียใจผมเองก็เหมือนกันมันก็ต้องเข้มแข็งครับเราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ทำพิธีชาปนกิจคุณพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดเต็มรักสามัคคีค่ะและวันนี้นะคะก็ได้ทำการเก็บอัฐิของคุณพ่อส่วนจะนำไปลอยอังคารที่ไหนก็รอคุยกับครอบครัวอีกทีหนึ่งนะคะยังไงพวกเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของหนุ่มเพชรด้วยนะคะ